สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำสำหรับคลิปนี้นะครับจริงๆแล้วจะต้องอัดสัปดาห์หน้านะหลังจากผมกลับมาจากคลิปดำน้ำครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้องนะครับที่เราสามารถถ่ายได้360องศาเรื่องมีอยู่ว่าผมอยากจะทำคอนเทนต์ดำน้ำนะครับที่เกี่ยวกับการลงไปดำน้ำจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถใส่แว่น VR หรือว่าสามารถมองได้เหมือน Google Street View ครับ360องศาใต้น้ำแล้วก็จุดดำน้ำต่างๆทั่วประเทศไทยครับก็เลยได้สั่งกล้องตัวนี้มาครับเป็นกล้อง360องศานะครับ Experience Video 360องศาจากNanotech เจ้าเก่านี้เองครับเพราะว่าเขาเพิ่งเอาเข้ามาเลยนะตัวใหม่ๆสดๆร้อนๆจริงๆเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยนะครับถือว่าเป็นกล้อง360องศาที่ราคาค่อนข้างถูกเลยทีเดียวฮะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับกดตามลิงก์ไปดูได้เลยนะครับว่าสเปคเป็นยังไงฮะตอนที่ผมสั่งกล้องตัวนี้มานะครับก็ไม่ได้ซูสเปคละเอียดมากมายครับเข้าใจว่าเป็นเฮาสิ่งที่กันน้ำได้ไม่ลึกมากครับอาจจะประมาณ 10-15 เมตรผมก็โอเคละนะเพราะว่าลงไปถ่ายบรรยากาศใต้น้ำที่เกาะต่างๆในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะโอเคครับแต่ปรากฏว่าพอมาอ่านสเปคตอนได้มามันดำน้ำคูบ้าได้ครับได้ลึกถึงประมาณ30เมตรเลยทีเดียวครับดังนั้นนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะไปทริปดำน้ำก็เลยตะลีตะเหลือกลุกขึ้นมาครับรีบอัดคลิปนี้ก่อนเลยครับเพื่อที่จะได้ไปรีวิวในทริปนี้ครับแล้วก็จะได้ทำวิดีโอครับเกี่ยวกับสถานที่การดำน้ำสกูบ้าทั่วประเทศไทยแบบ360องศาครับเดี๋ยวต่อไปก็สามารถดูจากคลิปของผมได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแว่น VR ครับไม่ว่าจะเป็น VR Bobo หรือ VR Boss ครับก็สั่งได้จากLazada เช่นกันนะครับก็สามารถจะดูกันเหมือนลงไปดำน้ำจริงๆเลยครับถ้าเราพร้อมแล้วครับเราไปแกะกล้องเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยครับกล้อง360องศา Experience Video จาก Nanotech เจ้าเก่าครับไปเลยสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาแกะกล่องเจ้ากล้อง Experience 360องศาจาก Nanotech กันนะมาดูที่กล่องกันก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้ากล่องตัวนี้นะครับก็เขียนไว้ชัดเจนนะว่าทำงานผ่านระบบ Wi-Fi ได้นะครับมีมุมมองครับ220องศาเป็นแบบมุมเงยนะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ครับขนาด16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มุมมอง360องศานะฮะถ่ายออกมาเป็นมุมมองแบบต่างๆได้นะครับแบบนี้นะครับถ้าใครเคยเล่นพวกแว่น VR อะไรแบบนี้นะครับก็จะชินกับมุมมองของกล้องแบบนี้อยู่แล้วนะใครยังไม่เคยเล่นต้องทดลองดูครับโอ้สนุกมากๆจริงนะครับเลนนะครับ f-stop อยู่ที่ 2.0 นะโฟกัสระยะ 1.1 เมตรครับแล้วก็เป็นมุมแบบ wide angle 220องศานะฮะสำหรับตัวเลนส์นะครับจอแสดงผลนะครับเป็น LCD ครับ 0.96 นิ้วฮะก็ประมาณ1นิ้วนั่นแหละนะแล้วก็เหมาะกับเมมโมรี่การ์ดนะเพื่อนๆที่ถามว่าต้องใช้การ์ดคาร์ดอะไรแบบไหนนะครับเขาเขียนไว้แล้วนะการ์ดต้องเป็นคาร์ด6ขึ้นไปนะครับถึงคาร์ด10ก็แนะนำคาร์ด10แล้วกันเนาะนะหรือว่าตัวที่เคยรีวิวไว้ของ Nanotech ตัวนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ความจุนะครับจะต้องเป็น8กิกขึ้นไปครับจนถึง64กิกนะครับสูงสุดนะสามารถเชื่อมต่อ USB แล้วก็ HD out ได้นะครับแล้วก็ประเภทของ format file นะเราสามารถเขียนไฟล์เป็น JPEG ไฟล์ movie นะครับก็จะเป็นหลายๆสเปคเลยนะฮะมี30เฟรมเรทแล้วก็60เฟรมเรทก็ได้นะครับทีนี้มาดูนิดนึงครับเที่ยวเขียนว่า H.264 เนี่ยนะครับมันเป็นฟอร์แมตภาพนะครับที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเราจะคุ้นเคยกับฟอร์แมตภาพเนี่ยที่เรียกว่า MP4 นะครับหรือ MPEG 4นะครับจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่ผลิตฟอร์แมตเขาเรียกใช่ไหมเขาเรียกว่าออกแบบการบรรจุข้อมูลเนี่ยครับมันจะมีเป็น DVX นะครับเป็นข้อมูลประเภท H ครับที่ใช้กับพวก Mac นะครับหรือว่าApple นะซึ่งเขาโฆษณาว่าข้อมูลแบบนี้เนี่ยแหละเป็นข้อมูลแห่งอนาคตนะครับกับบริษัท M ที่ผลิตข้อมูลแบบ MPEG ครับนะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องลึกๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมคงจะต้องทำคลิปยาวๆอธิบายไว้มากกว่า10นาทีแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยเรามาแกะข้างในกล่องกันก่อนเลยครับนะครับนี่ก็จะเป็นตัวกล้องนะมาพร้อมตัว housing นะครับกันน้ำนะวางไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาด้านในครับก็เพิ่งแกะเหมือนกันนะครับเพราะนั้นซองทุกอย่างพลาสติกจะอยู่ครบนะครับก็ด้านในครับก็จะมีคู่มือมาให้นะก็มีวิธีการใช้งานครับอย่างที่บอกไปเสมอนะครับว่า
เราควรจะอ่านคู่มือก่อนใช้งานอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็เช็คด้วยว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มากับคู่มือเนี่ยมันครบไหมนะครับถ้าไม่ครบนะก็เคลมคืนไปครับสั่งตัวใหม่มานะครับส่วนใครที่ขี้เกียจอ่านครับก็ดูรีวิวกันไปนะครับข้างในอุปกรณ์ก็จะมีนะครับพวกข้อต่อต่างๆนะหัวให้มาเยอะจริงๆครับนะขอเทแล้วกันนะฮะโอ้ยน่าจะมีประมาณเป็น10ชิ้นครับนะนับดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชิ้นครับ10ชิ้นจริงๆฮะก็มีอุปกรณ์ให้10ชิ้นนะครับรวมถึงมีสายชาร์จมาให้นะครับแต่ว่าไม่มีอะแดปเตอร์ให้นะอะแดปเตอร์ก็ใช้อะแดปเตอร์พวกสมาร์ทโฟนธรรมดาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็มีผ้าชามัวมาให้อีก1สําหรับตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ไปดูกันเองนะครับว่ามีตัวไหนใช้งานยังไงบ้างครับเรามาดูที่ตัวกล้องนะตัวกล้องก็จะมีตัวแคลมป์ติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ1ชิ้นนะฮะจริงๆอุปกรณ์นี่เกิน10ชิ้นนะครับที่เมื่อกี้บอกไปนะกล้องตัวนี้ก็มีเฮาสิ่งครับเวลาเปิดเฮาสิ่งนะครับให้กดลงนะอย่าไปงัดมันนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับมันก็เปิดแล้วนะข้างในเฮาสิ่งอย่างที่เคยบอกไปสำหรับกล้องที่ใช้กันน้ำได้ดำน้ำได้เนี่ยจะต้องมียางโอลิงตัวนี้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยให้ระวังเรื่องยางโอลิงด้วยนี่คือตัวกล้องข้างในครับนี่คือตัวเฮาสิ่งนะครับกันน้ำถ้าไม่ใส่กันน้ำไม่ได้สำหรับตัวกล้องนะครับก็เป็นเลนส์นะครับอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็รอบๆก็จะมีปุ่มนะครับมีหน้าจออยู่ด้านหน้านะฮะแล้วก็มีสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับเดี๋ยวผมขอโพสต์อัพจอเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะครับมีหน้าจออยู่ด้านหน้าครับมีหน้าจอ LCD นะครับเล็กๆอ๋อเมื่อกี้ที่บอกว่ามีหน้าจอก็คือหน้าจอตัวนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นลำโพงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไมค์ครับด้านบนเป็นไมค์นะฮะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดครับไม่รู้มีฐานหรือเปล่านะแบตเตอรี่นะครับผมลองเปิดดูเลยนะครับก็ทำงานครับตอนนี้ไฟขึ้นแล้วแวบนะนี่อ๋อหน้าจอด้านหลังเป็น LCD นะครับเดี๋ยวผมลดแสงก่อนจะได้เห็นนะครับก็จะบอกเป็นอย่างนี้ครับนะว่าเราถ่ายในโหมดไหนอยู่นะครับแต่ว่าคงจะไม่แสดงผลที่หน้าจอแน่นอนครับนะก็มีโหมดต่างๆนะครับมาดูที่โหมดการใช้งานกันก่อนเลยนะครับในโหมดแรกครับเป็นวิดีโอ Resolution นะครับก็มีเรคคอร์ดซาวด์มีสามารถถ่ายไทม์แลปได้ครับลูปวิดีโอได้นะครับอ๋อนี่ครับอันนี้คือปุ่มโอเคนะฮะอันนี้คือปุ่มเลื่อนครับวิดีโอเรสโซลูชันตอนนี้ก็เป็น 1440p ครับขนาดจะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าไฟล์เขาจะไม่ใช่ไฟล์เหมือนที่เราถ่ายรูปธรรมดานะฮะไฟล์จะเป็นไฟล์แบบโพโนรามาแบบวงกลมครับครับก็มีหลายสเปคให้เราเลือกนะครับตอนนี้ก็เอาใหญ่สุดไว้ก่อนครับใหญ่สุดไว้ก่อนนะถ้าเรากดปุ่มเปิดปิดตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกเมนูด้านบนนะฮะแล้วก็เมนูที่2นะครับก็ดูว่าข้างมีอะไรบ้างฮะมีปรับค่าความสว่างนะครับ exposure ปรับไว้บาลานซ์ได้นะครับเลือกออโต้ได้ครับมี sunny นะครับมี cloudy นะครับมีโหมดให้เลือกมากมายครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอใช้ออโต้ไปก่อนแล้วกันนะครับซึ่งในนี้ก็จะไม่มีจอแสดงผลนะครับเราต้องไปดูสถานการณ์แสดงผลเนี่ยผ่านไฟล์ที่บันทึกนะครับหรือว่าผ่านตัวโทรศัพท์มือถือนะทีนี้ใส่การ์ดตรงไหนครับเนี่ยสำหรับการเปิดใส่การ์ดกล้องตัวนี้นะครับมันจะมีปุ่ม Open อยู่ตรงนี้นะฮะให้เราดันไปข้างหน้านะครับแบบนี้ปึ๊บนะฮะมันก็จะเป็นฝาเปิดออกมาครับข้างในก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จครับสามารถชาร์จตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีช่องใส่การ์ดครับก็เดี๋ยวใช้การ์ดของNanotech นะครับตัวไมโครแฟลชที่เคยรีวิวไปนะครับใส่เข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับไหนขอดูแบตเตอรี่นิดนึงครับนะครับนี่คือแบตเตอรี่ของเขานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะใครที่จะอยากจะซื้อแบตหลายๆก้อนครับต้องเอาไปเทียบเอานะครับต้องไปเทียบดูนะฮะปึ๊บนะครับใส่เรียบร้อยครับเวลาเราใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับตรงนี้ก็มีเป็นแค่ช่อง HD out นะก็ใช้กับสายที่เขาให้มาเนี่ยแหละแล้วก็ชาร์จจากตรงนี้นะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยครับดูการเชื่อมต่อนะครับระหว่างเจ้ากล้องพาโนรามิกนะครับ V1 360องศาเนี่ยของ Nanotech นะครับกับตัวแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดมาจากข้างกล่องเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยให้เราปลดสวิตช์ออนนะฮะทุกครั้งเวลาเซตอัพ Wi-Fi เนี่ยเราต้องเซตอัพนอกเฮาสิ่งนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่สามารถเซตอัพเวลาที่เราทำงานอยู่ในเฮาสิ่งได้นะเพราะปุ่มมันจะมีแค่ด้านข้างเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ให้มากดปุ่ม Wi-Fi ตรงนี้นะครับกดค้างไว้ครับจนมีสัญญาณขึ้นมานะว่าเป็นสัญญาณเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมลดแสงนิดนึงเนี่ยครับแล้วก็จะมีรหัสผ่านขึ้นมาครับให้เรามากดที่โทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android นะให้เลือกการเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi ครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะมีสัญญาณ Wi-Fi ของกล้อง Action Cam ขึ้นมานะฮะตัวนี้เห็นไหมครับก็กดครับ
ของผมเนี่ยเคยเชื่อมต่อไว้แล้วนะดังนั้นก็ไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาครั้งแรกก็ให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับจนมีสัญลักษณ์เชื่อมต่อขึ้นด้านบนแบบนี้ฮะก็เชื่อมต่อสำเร็จละหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมานะครับเป็นตัว XDV 360ตัวนี้นะครับมันจะทำการเชื่อมต่อกันครับก็เข้ามาปุ๊บนะพอเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาปุ๊บมันสามารถเชื่อมต่อได้เร็วมากๆเลยนะครับตัวนี้นะเราก็มีโหมดให้เลือกนะครับในมุมมองต่างๆนะครับเราอยากจะดูมุมมองแบบไหนนะฮะก็กดเอาครับใช้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยใช้ใส่แว่น VR นะครับแล้วก็ใช้แทนลูกตาเราก็ได้นะเดี๋ยวอันนี้กล้องมันอย่างนี้อยู่นะอาจจะดูยากนิดนึงครับก็เป็นเนี่ยครับเป็นแว่น VR นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อเสียอยู่จี๊ดนึงของมันนะครับซึ่งมันเป็นกล้องที่360องศาแบบเลนส์เดียวนะฮะดังนั้นการมุมมองของเขาเนี่ยเขาก็เห็นไหมครับเนี่ยเป็นกล้อง360องศาแบบเลนส์เดียวดังนั้นมุมใต้ท้องเราเนี่ยข้างใต้แป้นเนี่ยนะครับเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นนะเขาจะมองเห็นไปแค่ข้างบนรอบๆตัวเท่านั้นเองนะฮะแต่ก็ถือว่าราคานี้ครับไม่ถึง 3,000 บาทนะก็ใช้งานได้นะครับเนี่ยเห็นไหมดูได้รอบตัวเลยหรือได้บอมนะหรือจะเป็นมุมมองแบบอื่นๆก็ได้นะครับก็มีให้เราเลือกแบบเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นแว่น VR แต่แว่น VR ไม่ได้นะเนี่ยเป็นนี้เป็นวงกลมนะครับแบบไข่ปลานะฮะก็จะเห็นผมกำลังอัดวิดีโอผ่านมือถืออยู่ครับอันนี้เป็นแบบแนวพาโนรามานะฮะอันนี้เป็น2ชั้นใช่ไหม2ชั้นนะครับอันนี้แบบครึ่งโดมครับครึ่งโดมเนี่ยเวลาเราเอาไปโพสต์ในYouTube อ่ะครับมันจะออกมาเป็นทรงครึ่งโดมแบบนี้นะครับนี้ผมยังกำลังหาวิธีให้มันผมอยากได้เป็นทรงเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมยังทำไม่ได้เหมือนกันนะครับใน YouTube เดี๋ยวจะลองหาวิธีดูครับนี่ครับสำหรับการเชื่อมต่อมันก็จะง่ายๆแบบนี้นี่เองนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นกล้องกับหัวหรือกล้องแนวตั้งเนี่ยครับกับหัวก็ได้นะครับหรือกล้องแนวปกติก็ได้นะฮะซึ่งในเมนูนะครับเราก็สามารถจะเลือกได้นะฮะว่าจะเป็นถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนะครับหรือเป็นอันนี้น่าจะเป็นแอคชั่นไหมใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจนะยังเล่นไม่ครบเหมือนกันนะฮะแล้วก็สามารถลูปวิดีโอเป็นช่วงๆได้นะครับถ่ายไทม์แลปส์ได้วันก่อนเสียดายมากๆครับตอนไปที่ศรีมิลานนะฮะดันไปกดปุ่มไทม์แลปส์ทิ้งไว้ครับอ้อข้อคำเตือนนะสำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยถ้าเราเซตอัพค่าในมือถือเราไว้เนี่ยแล้วเราไปกดที่กล้องอีกครั้งนะครับเขาจะจำค่าที่เราเซตในมือถือนะวันนั้นผมเอิร์ธไปกดปุ่มไทม์แลปส์ไว้อย่างเงี้ยแล้วผมไปกดอัดวิดีโอครับนะในกล้องก็แสดงว่าอัดวิดีโอเฉยๆแต่จริงๆมันอยู่หมวดไทม์แลปส์ไปแล้วนะครับภาพก็เลยกลายเป็นไทม์แลปส์ไปหมดเลยครับต้องขอโทษเพื่อนๆเลยครับที่ตอนแรกคิดว่าจะทำรีวิวเป็นดำน้ำยาวๆก็เลยเสียไปเลยนะครับไม่ได้ฮะแต่ว่าภาพที่ได้ออกมาก็ชัดเลยนะมีถ่ายฝูงโลมาที่หัวเรือถาปนานะครับรวมถึงภาพแมนตาที่อยู่ใต้ทะเลนะครับก็สามารถไปดูได้จากลิงก์ที่ใส่ไว้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็เราสามารถดูวิดีโอย้อนหลังนะที่เราอัดไว้นะฮะในโหมดของแกลเลอรี่นะครับอันนี้เป็นแกลเลอรี่ที่ผมใส่ไว้นะครับเนี่ยที่บอกว่าพอถ่ายปุ๊บดันไปถ่ายเป็นไทม์แลปส์ไว้ครับเสียดายจริงๆฮะอันนี้เป็นในเรือครับในเรืออันนี้เป็นวิดีโอนะฮะเนี่ยครับเราก็สามารถดูได้รอบตัวเราเลยนะครับว่าในเรือเป็นยังไงเห็นไหมครับใต้น้ำก็มีนะครับเดี๋ยวไปดูในวิดีโอที่ใส่ลิงก์ไว้แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าเซตติ้งต่างๆนะครับก็วิดีโอเรสโซลูชันเนี่ยพอดีผมบอกเลยครับว่าผมใส่เป็นแบบเนี่ย2448 2448ไว้นะฮะแล้วก็เวลาลงไปใน YouTube เนี่ยมันถูกย่อไปเยอะมากๆเลยนะครับภาพอาจจะความชัดมันอาจจะน้อยลงนะฮะเพราะว่าการตัดต่อวิดีโอ360องศานี่เปลืองพื้นที่มากๆครับเนี่ยเราสามารถตั้งรูปเรคคอร์ดได้นะครับตั้งไทม์แลปส์ได้นะครับมีเสียงเวลากดหรือไม่การถ่ายวิดีโอนะครับภาพเป็นแบบไหนนะก็ลองเล่นดูครับนะรวมถึงการปรับแสงปรับไวท์บาลานซ์เนี่ยนะครับแล้วก็โชว์ LCD ต่างๆเนี่ยเราทำผ่านมือถือของเราได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันครับว่าการเอาไปใช้ที่ทะเลเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมไปทำรีวิวครับไปดูกันเลยครับไปตอนนี้ก็อยู่กันบนเรือถาปนานะก็มาทริปอันดามันเหนือใต้ครับรอบนี้ก็เอาตัวกล้องนะ360องศาตัวนี้นะครับเนี่ย
นะมาเทสในการดำน้ำสกูบ้านะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้เห็นโลกใต้น้ำแบบ360องศานะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมไม่สามารถเอาวิดีโอ360องศาเนี่ยลงไปในคลิปได้ครับก็จะทำคลิปแยกอีกตัวหนึ่งไว้นะครับจะเป็นคลิปของภาษาด้วยแว่น VR นะครับเพื่อนๆที่มีแว่น VR ไม่ว่าจะเป็น VR Boss หรือ VR Bobo เนี่ยครับก็สามารถใส่ลงไปนะครับแล้วก็เหมือนลงไปดำน้ำกับผมจริงๆเลยนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ลงไปเทสใต้น้ำกันก่อนเลยครับที่เอาลงไปเทสใต้น้ำเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ดำไปประมาณ 25-26 เมตรนะครับก็ตามที่ได้โชว์ในไดร์คอมพิวเตอร์ให้ดูนะฮะก็ถือว่าใช้งานใต้น้ำได้นะครับน้ำไม่เข้าโอเคมากๆแล้วก็ภาพที่ออกมาค่อนข้างคมชัดมากๆนะครับแล้วก็ตัวไวท์บาลานซ์เนี่ยมันเก่งมากๆครับเพราะว่าสีสันต่างๆเนี่ยออกมาจริงๆเรียกว่าสวยเกินจริงอีกเพราะว่าอย่างบางจุดที่ผมไปถ่ายเนี่ยอย่างตัวตาชัยเนี่ยน้ำขุ่นมากๆนะครับแต่ว่าถ่ายออกมาด้วยความที่แบบมันเป็นเลนส์360องศาเนาะเป็นฟิชไอครับเขาสามารถเก็บแสงโดยรอบได้นะครับสีก็คมชัดดีครับแล้วก็เอามาเล่นเนี่ยสนุกมากๆเลยจะติดอยู่ที่ว่าเวลาเราดูผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยครับเวลาเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยรูปต่างๆเนี่ยด้วยความใหญ่ของไฟล์เนี่ยมันก็จะมาช้านิดนึงนะเวลาดูเนี่ยภาพมันจะกระตุกนิดนึงถ้าเป็นวิดีโอถ้าเป็นภาพถ่ายเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนตัว housing ครับเวลาเราดูแลมันเนี่ยจะต้องเช็ดเนี่ยพยายามใช้ผ้าเช็ดแว่นนะเพราะว่าถ้าอย่างผมเนี่ยพอดีเอาเสื้อยืดไปเช็ดครับปรากฏว่า housing ก็เริ่มเป็นรอยแบบนี้ละนะเพราะนั้นเวลาเราดูแลพวกนี้เนี่ยพยายามเอาผ้าเช็ดแว่นครับหรือผ้าที่มันไม่เป็นรอยเช็ดนะครับไอตัว housing มันจะได้ใสตลอดเวลานะครับส่วนเรื่องความร้อนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอยาวๆนะเพราะว่าถ้าความร้อนมันเยอะเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวฝ้าได้เพื่อนๆก็สามารถเอาเม็ดกันความชื้นนะครับใส่ลงไปด้านล่างได้ที่แถมมาจากพวกขนมกรอบแกะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะตัวดูดความชื้นนะใส่ไปได้นะก็จะป้องกันพวกไอ้น้ำที่ขึ้นข้างในได้เหมือนกันนะแต่โดยปกติเนี่ยพวกกล้องพาโนรามิกพวกนี้เราไม่ได้เปิดตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องไอ้น้ำขึ้นที่ตัวเลนส์นะครับอันนั้นไม่ใช่น้ำเข้านะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับเพื่อนๆที่เอากล้องลงครั้งแรกอย่าลืมเทสเฮาซิ่งก่อนทุกครั้งนะรวมถึงการทำกริสโอลิงครับถ้าใครยังไม่เคยดูนะก็ไปดูวิดีโอที่สอนทำกริสโอลิงสำหรับกล้องดำน้ำได้ด้วยนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้ากล้อง360องศาตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะฮะเอาไปใช้ดำน้ำนะครับอย่างที่รีวิวให้เห็นนะฮะแล้วก็ที่สังเกตเห็นคือแอคเซสซอรีเนี่ยเขาให้มาครบแล้วก็เยอะมากๆครับใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะใช้แบบดูท้องฟ้าเวลากลางคืนนะครับก็ทำงานในที่มืดได้ดีนะครับรวมถึงเอาไปดำน้ำลึกได้ด้วยครับเพื่อนๆที่ตอนนี้ซื้อกล้องดำน้ำนะครับเพิ่มขยับเงินกันมาอีกสักหน่อยครับได้360องศานะมันเจ๋งมากๆครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากดูคลิปวิดีโอใต้น้ำนะครับว่าการดำน้ำสกูบ้าเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงดำแล้วจะรู้สึกยังไงนะครับหรือในทริปเรือเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงนะสามารถกดไปดูตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ในการ์ดตรงนี้ได้เลยนะครับว่าโลกใต้น้ำมันสวยงามแค่ไหนแล้วถ้าสนใจเรียนดำน้ำก็ติดต่อกันมาได้ครับหรือว่าดูคลิปวิดีโอผมครับแล้วก็ไปหาร้านดำน้ำที่เพื่อนๆสะดวกครับเรียนดำน้ำแล้วก็ไปดำน้ำด้วยกันนะสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามว่ากล้องตัวนี้จะต้องใช้ memory card แบบไหนนะครับก็เป็น micro SD นะครับคลาส10 U1 ขึ้นไปฮะที่มีความจุ32กิกนะครับเพราะไฟล์ภาพค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับหรือว่าถ้าใครมีตังค์เยอะจะใช้64กิกหรือ128กิกไปเลยก็ได้นะส่วนคนที่มีงบประมาณจำกัดนะครับก็ลองดูลิงก์ด้านล่างนะครับผมได้ทำรีวิวตัวการ์ดของ Nanotech ไว้เหมือนกันนะตัวนั้นเป็นการ์ดคลาส10ที่เป็น U1 นะแล้วก็สปีดค่อนข้างสูงเลยใช้งานได้กับ 4K ด้วยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้เช่นกันในคลิปนี้ครับผมก็ใช้การ์ดตัวนั้นในการบันทึกภาพเนี่ยแหละนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับก็กดตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วก็ติดตามผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำนะครับทุกวันศุกร์เวลา 3:00 น.ตรงครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย